วัสดีครับพบกับเรานะครับในช่องพลายแชมป์สั้นขันเมืองนะครับค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่บ้านควันเล็กนะครับกับบรรยากาศในช่วงยามเย็นนะครับตอนนี้เราก็ทำความสะอาดที่พักช้างของเราเสร็จแล้วเชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสองควันนะครับก็ไปตัดหญ้านะครับให้เราบ้านให้เราเฝ้าช้างให้เราเฝ้าช้างนะครับแต่ก็ว่านะครับเดี๋ยววันนี้จะไปดูไอซุ้มใหญ่เจ๊เพบูลแล้วก็น้องชื่นใจมีควันใครเป็นคนดูแลใช่ไหมคะครับไปดูหน่อยนะครับว่าใครเป็นคนดูแลในช่วงนี้นะครับควันเสือหรือควันเจียวก็ไม่มีใครอยู่ครับไปงานช้างกับน้องโบบานกันหมดนะคะเราจะไปดูว่ามีคนดูแลหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมยามก่อนหลังจากที่เราก็ไม่ค่อยว่างกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราเช้าก็ไปซ้อมช้างนะคะเพื่อที่จะไปที่งานสุรินทร์นะคะ 3-4 วันแล้วนะคะบอกกันเลยลูกจ่อยป่ะไปสมุนมาเลยมาทำมาเราก็จะอยู่ไม่ไกลจากซุ้มใหญ่เท่าไหร่นะคะโอ้พี่ใหม่พี่ใหม่แม่ตายพี่ใหม่บ่ได้ไปงานสร้างบ่ฮะไปสิพบโอ้นี่ซุ้มใหญ่ครับโอเคออกมาข้างนอกแล้วนะคะเจ๊ใครทำความสะอาดให้หรือเปล่านะครับนี่ทำดีพ่อตาฟันซึ่งอยู่นี่ครับชื่นชื่นชื่นกันแล้วอยู่เจ๊สูงเขาอยู่ย่าสูงโอ้เขาเริ่มลื้อแล้วนะครับเขาลื้อแล้วครับอยู่แม่เอ้ยเอาชื่นจะติมาเฮ้เป็นยังไงนี่ฮะยังไงชื่นชื่นจ้าสวยแล้วโอ้ชื่นเอาเย้เนาะเห็นไหมโอ้สมุนโบบานนะครับสมุนชื่นดิโอ้เจสูอยู่นะครับแม่อยู่แม่อยู่คนเดียวนะฮะนี่ก็เริ่มลื้อแล้วดิฮะเริ่มลื้อเลยดิส่วนหลังคาด้านนู้นก็เริ่มรื้อออกแล้วนะลื้อออกหมดเลยบ่ซ่อมนั่นละโอ้ลื้อออกแต่ซ่อมนั่นฮะเอาอย่าข้ามมุ้งต่อดิบอกคือออกแล้วคือแล้วไอ้เล็กนี่จะไปใส่พ่อนี่สิติดต่อดิเล็กที่ยายไปยุ่งไหมอีกดิยังไงคะโอ้ในวันที่บ่มีไฟใส่ที่เอาไปใส่ให้เพื่อนนะครับคือบรรยากาศในบ้านซุ้มใหญ่นะครับช่วงนี้จะเงียบหน่อยนะครับเพราะว่าเงียบพระเอกไม่อยู่พระเอกไม่อยู่ก็ไม่มี FC มาหานะครับมีไหมไม่มีเลย FC เขาไปสุรินทร์แล้วทุกวันนี้นู่นคนดูแลนะมาบางๆไม่เจอโบบานใช่ไหมครับไม่เจอก็ไปตามผู้ใดเป็นคนตัดหญ้าเนี่ยคนนี้แล้วตัดผู้เดียวสิไว้บ่นี่ช่วยกันตัดเนาะอ๋อช่วยกันเกี่ยวมาผู้เดียวนี่มาเฮาแล้วมาใหม่บ่บ่เร็วมาโดนตึบแล้วมันมาทําสู้มือสู้มือดิสู้เถื่อนดินี่ดิบ่แม่นอันนี้ของผู้ใดหรอกไอ้แดงแดงแต่หูนั่นๆๆเบิ่งบ่พุ่นตัวนี้หูตั้งเอออันนี้พันอัน
ตัวใหญ่ตัวเด็กตัวใหญ่บ่ใหญ่นี่แม่มันบ่เห็นนี่นะครับอยู่บ่มันพันไงไปครับไปไปที่16ไป16บ่บ้านเมื่อไหร่16ล่ะจักเขาจัดย่ำใดบ่บ้านเขาจัดย่ำใดเขาจัดยังเขาสิจัดวันเกิดอยู่พูนคุณแม่ก็บ่ฮู้เรื่องกับเพิ่นเนาะตกข่าวอยู่บ่ฮู้เรื่องพูนล่ะโอ้ตกเพราะว่า16เขาว่าเขาสิเฮ็ดบุญนั่นอีกเฮ็ดบุญตามแม่มีนะครบ100มื้อว่าสิเฮ็ดบุญครบ100วันแล้วเขาสิว่าสิเฮ็ดรัศมีเด้แม่เซมนี่เฮ็ดอยู่ไสเฮ็ดอยู่วัดพุ่นแล้วอยู่บ้านพุ่นเฮ็ดบุญ100วันของแม่รัศมีนะครับวันที่16นะฮะที่16โอ้มื้อเดียวกันแต่ว่าสิเฮ็ดทั้งนี้แล้วเฮาต้องเดินทางไปนะยังเดินทางไปสุรินทร์ครับจักทั้งฝุ่นเขาจัดจักโมงจักงามกับบ่ฮู้ก็เลยมาถามข่าวเข้าว่าเป็นยังไงให้ไผดูแลสร้างอยู่พี่โอ้เป็นห่วงซะเด้นี่ฮัลโหลค่ะฝุ่นผู้ควบคุมงานอยู่นี่ก็คือพ่ายบ่หลายติคนคุมงานอยู่นี่นะบ่หลายต้องบ่ไปเที่ยวติบ่ไปเที่ยวงานสร้างติเห็นว่าบึงเขตแดงนี่แหละฮะพอเป็นจังได๋อีกฮะอยู่โรงพยาบาลนั่นแหละมันมันจัดอยู่บ้านคือว่ากินข้าวบ่ได้มาขายนั่นติเป็นที่ส่งมาให้ติอ๋อฮะเดี๋ยวเบิ่งแน่ครับพอโตเป็นจังได๋คือว่ากินข้าวบ่ได้หลายโอ้โหนี่ใส่ข้าวตัวใหญ่ขึ้นเลยท้องมากเลยอ่ะโอ้โหบ้านมีเยอะมากเลยฮะมันสิได้เบิดแล้วล่ะฮะไปแอมแปะอีกแล้วอันนี้วัดขนาดแล้วจะมีเออถ้าขนาดไม่ได้จะมันทุกคนหันแล้วเราก็จะหนีทุกไส้มันไปอ่ะอันสิวัดแล้ววะอันนั้นน่าสิเจ๋แล้ววะนี่ครับบ่ได้วัดขนาดครับอันนั้นน่าสิของเมย์แล้ววะหรือไม่ก็ของชื่นโอเคประมาณนี้3 4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 สีโตก็สีเชือกครับสีเชือกก็สีเชือกเขาทำมาแต่ละขนาดหนึ่งน่าจะเจ้าเดิมที่ทำมาเห็นไหมจำมันนั้นได้ใส่เราจะไม่ได้หรอกโอ้ใส่เราจะไม่ได้หรอกเพราะว่าเขามีครบแล้วนะครับมีครบแล้วสีเชือกแล้วนะครับใช่ครับถ้าช้ามีอยู่สีเชือกถ้ามา5เนี่ยเราได้ครับอันนี้สีเชือกให้เขาใส่ดูก่อนเพื่อขนาดเขาไม่ได้เหมือนรอบก่อนคุณได้เพราะขนาดเล็กขนาดเล็กก็เลยได้ธันวาไปนะครับโรงพยาบาลใช่ไหมครับนี่ใช่ใส่เกี่ยวข้าวได้เลยครับมีไม่เห็นมีโลโก้เลยครับอ๋ออันนี้ก็ใส่เกี่ยวย่าครับอ๋อสำหรับควานใช่ไหมครับเราก็เป็นควานช้างนะครับเราก็ได้หมวก1ใบนะครับเราก็เป็นควานช้างนะครับโอ้วันนี้เฮาว่าสิมาเอาชุดอันนั้นชุดมอห้อมยังมีบ่ชุดมอห้อมมั้ยใส่หยังเจ้าจะเอาไปตอนนั้นมั้ยใส่ว่าจะเอาไว้ไปใส่ที่งานช้างจะไม่ใส่ที่งานช้างไม่เอาจะไปไว้โชว์ให้ FC เห็นนะครับเรามาจากทีม2ไว้ใส่อยู่บ้านไว้ใส่เหงงานไว้ใส่ทุกสถานการณ์ชุดละเท่าไหร่ครับเซ็นไว้ก่อนในมือนี่เซ็นไว้เหรอเออตายแล้วมือนี้เงินหมดแม่มือนี้ไปช็อปหมดละเจ้าไปอัดฉีดเลือดหลายโพดได้ตะกี้แน่กาแฟโดนนะกาแฟกาแฟน้ำยาสิอย่างอีกไอ้เจ๊ลงข่าวหอมใส่เอฟฮะอันนี้จะเป็นคุณยายเอมมี่นะคะกินยาอยู่นู่นนะเอ๊ะเจ้ากาแฟจะโดนกาแฟมานี่ไอ้แดงนี่มันเนาะให้เหมือนบัวตุ่มบัวลอยมันไม่กัดเนี่ยแดงนี่เจ๊มันมาใครนี่มาจากไหนนี่นี่ครับคือบรรยากาศของทุ่งใหญ่ในช่วงนี้นะครับมันก็จะไม่มีคนตัดหญ้าน่าจะมีพ่อตาคุณสิง
นเดียวนะที่ตัดหญ้าแต่ว่าช้างอยู่3เชือกนะครับเชือกไม่เท่าไหร่ใช่ไหมจิ๊บจิ๊บแต่ว่าตาแกก็มีอายุเออก็ยังว่ามันต้องมีคนช่วยแต่ว่าแกก็มันมีสับปะรดช่วยด้วยก็ไม่เท่าไหร่นะค่ะไม่เท่าไหร่หรอกครับนั่นน่ะเห็นไหมมันตามลูกชายเจ้าน่ะต้องเป็นบริการให้กาแฟด้วยนะเอ๊ะมาเลยมั้ยไปเลยนะเออต้องเอานี้เลยไปเอาไปเลยนี่ถ้าไม่กลัวผิดกฎหมายนะมึงป่ะด่าหมาล่ะกลัวผิดกฎหมายครับครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องพลายแซมสันกันเมืองครับฝากกดติดตามด้วยฝากกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ครับ1ไลค์1กำลังใจนะครับให้ MC ทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ